ศิระฟาดแรงพรรคร่วมฝ่ายค้านสืบเนื่องจากกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงเพื่อเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งหลังเกิดความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินและทำให้ประเทศเสียหายจนไม่สามารถกอบกู้กลับมาได้ต่อมาทางด้านนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐได้ออกมาฟาดแรงถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ออกมาแถลงการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ว่าตนดูจากข่าวเห็นบรรดาที่นั่งแถลงข่าวอายุรวมกันคงจะใกล้พันปีแล้วขอถามกลับไปว่าคนพวกนี้กำลังใช้ความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดมาเป็นเครื่องมือต่อรองอำนาจให้กับพวกพ้องตัวเองใช่หรือไม่พวกคุณกินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ยังจะหวังแต่ทางการเมืองถ้ามีปัญญาเท่านี้มุ่งเน้นแต่จะดิสเครดิตโจมตีการทำงานของรัฐบาลตนอยากจะรู้ว่าเสี้ยวสมองส่วนใดที่มีจิตสำนึกคิดจะร่วมมือช่วยนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าสมองไม่เคยคิดเรื่องดีๆนายศิระยังกล่าวต่ออีกว่าในขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วงเวลานี้เหมาะสมในการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือไม่ฝ่ายค้านวันนี้ช่วยกลับไปมองตนเองด้วยว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนบ้างหรือไม่ถ้าไม่คิดจะลงมือลงแรงก็ขอให้หุบปากซะก็จะถือว่าเป็นการช่วยชาติได้แล้วขอให้พี่น้องประชาชนจดจำหน้าตาของคนเหล่านี้เอาไว้ให้ได้แล้วเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าไปพลาดการลงคะแนนให้ส.ส.ระดับล่างเช่นนี้นายศิระกล่าวขอขอบคุณที่มาศิระเจนจาคะและเอี่ยมมันสวัสดีครับ